ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปการสอนการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD นะครับสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อเรื่องนะครับก็เป็นการปรับแต่งเครื่องมือเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับAutoCAD ที่ผมใช้นะครับเป็นเวอร์ชั่น2008นะครับปกติน้องๆเปิดหรือลงโปรแกรมใหม่นะครับก็อาจจะไม่สามารถปรับการใช้งานให้ได้สะดวกนะครับยกตัวอย่างที่1นะครับ เส้นกากบาทของหน้าจอนะครับถ้าเราลงโปรแกรมใหม่เนี่ยมันจะสั้นนะครับเส้นนี้จะไม่สามารถครอสจุดตัดไปถึงจุดมุมได้นะครับหากเราต้องการเส้นนี้นะครับให้มีเส้นที่ยาวขึ้นนะครับให้น้องๆเนี่ยคลิกขวานะครับแล้วเลือกที่ออปชันนะครับล่างสุดเลยนะครับจากนั้นนะครับไปในส่วนที่เขียนว่า display นะครับ display นะครับปั๊บนะครับเครื่องหมายตัวนี้นะครับใช้ชื่อว่า cross share size นะครับให้ปรับปุ่มไปทางขวามือสุดให้เป็นร้อยครับนะครับสมมติ37 apply โอเคนะครับก็สั้นประมาณนี้ใช่ไหมฮะถ้าคลิกขวา option นะครับปรับเป็นร้อยปุ๊บแอปพลายโอเคเส้นก็จะสุดยาวเลยนะครับอันนี้เป็น1หัวข้อเท่านั้นเองนะครับทีนี้พอเรามีชิ้นงานนะครับสัก2ชิ้นนะครับหากเราไม่มีการตั้งการเลือกนะครับของโปรแกรมบางคนจะทำให้งานเนี่ยเกิดเป็นเขาเรียกอะไรครับจับแล้วมันวูบวาบทำให้ลายตาปวดศีรษะได้นะครับก็อาจจะเข้าไปที่เดิมครับออปชันคลิกขวาที่เมาส์นะครับเลือกออปชันนะครับมาดูในส่วนของเรียกว่า selection ในการเลือกนะครับให้เอาเครื่องหมาย when a command is active เนี่ยตัวนี้นะฮะปลดออกนะครับไม่ใช้นะครับจากนั้นเข้าไปที่คำว่า Visual Effect Setting นี่นะฮะการจับโดนสิ่งของนะครับให้เลือกเป็นอันนี้ Dead เนาะ Thickness นะเป็นหนาๆ Bow อาจจะเป็นเส้นประชอบแบบเส้นไม่บุบบาบมากเกินไปก็เลือก Dead ก็ได้นะครับจากนั้นก็โอเคไปนะครับเลือก DeadApply โอเคนะครับ เวลาเลือกงานปุ๊บนะฮะก็จะเป็นแค่เส้นประเท่านั้นเองนะครับอันนี้แค่ส่วนที่2นะครับทีนี้การเลือกคำสั่งต่างๆแถบเครื่องมือต่างๆนะครับหากเราต้องการสิ่งของเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นสิ่งที่มีอยู่ข้างบนนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะครับถ้าอยากได้เพิ่มเติมก็ให้คลิกขวาที่แถบเครื่องมือนะครับคลิกขวาปั๊บเนี่ยจะมีหมดเลยนะครับแต่ว่าแคสตันดาร์ดเป็นยังไงนะครับคลิกขวาส่วนใหญ่ที่อาจารย์เลือกนะครับก็จะเลือกไดเมนชันนะครับ draw layer นะครับ modify property นะครับจริงๆตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเนี่ยหลักๆนะครับก็เรียกอยู่ 3-4 อย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราเผลอลบดอทิ้งไปจะหาแถบเครื่องมือดอได้ยังไงก็เข้ามาที่แถบตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ติ๊กถูกการใช้ดอแค่นั้นเองก็จะเครื่องมือชิ้นนั้นก็จะกลับมานะครับคลิกขวานะครับเลือกปั๊บนะครับแถบเครื่องมือที่ต้องการก็จะโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นการปรับแต่งลักษณะหน้าจอในการทำงานนะครับมีเรื่องไหนอีกนะครับไปที่คลิกขวานะครับที่พื้นที่สีดำคลิกขวาออปชันนะครับมาดูเรื่องของไฟล์ครับอันนี้ไม่มีอะไรเนาะ display
Open and Save นะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับเป็นการตั้งการเซฟงานนะครับเนี่ยไฟล์จะเซฟออโตเมติกเซฟเนี่ยฮะทุก10นาทีเห็นไหมเป็นการตั้งความปลอดภัยของการไฟดับต่างๆนะครับมันจะเซฟของมันเองนะครับทุก10นาทีนะครับหรือนะครับเราสามารถกดย้อนในการเดี๋ยวนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจครับแต่สามารถกำหนดเวลาในการเซฟได้นะครับ ต่อไปดูที่ Drafting นะครับ Drafting ก็จะเป็นเรื่องของถ้าเราไม่ต้องการแสดงพวกกล่องคำสั่งต่างๆนะครับ Auto Track System ต่างๆก็ไม่ต้องติ๊กถูกการใช้งานนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับก็น่าจะหมดในส่วนของการเรียกใช้งานของคำสั่งต่างๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงมีไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ